ด่วนพายุรุนแรงกระหน่ำภาคใต้ครับซัดเรือหายพร้อม4ชีวิตไม่ทราบชะตากรรมแจ้งเรือทุกลำระดมค้นหาครับก็มีการประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องชาวเรือครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลให้ช่วยติดตามเรือโดยสารเรือชื่อพรทวีซึ่งมีนายสุพิชหรือว่าบังปุเป็นคนขับพร้อมผู้โดยสารอีก3คนได้แก่ในฟากในสันแล้วก็ในมนโดยเรือได้วิ่งออกจากคลองปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อมุ่งเข้าสู่เกาะสุกรหรือว่าเกาะหมูจังหวัดตรังอย่างไรก็ตามในขณะที่เรือพรทวีกำลังวิ่งโดยสารอยู่กลางทะเลนั้นได้เกิดพายุและก็ลมกันโชกแรงก่อนที่เรือนั้นจะหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้มาจอดเทียบท่าที่เกาะสุกรหลังจากได้รับแจ้งและบรรดาเรือประมงและก็เรือโดยสารในพื้นที่ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.เกาะสุกรตำรวจน้ำกู้ภัยทางน้ำได้แล่นเรือออกตามหาทั้งในเขตน่านน้ำอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเขตน่านน้ำอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลแต่ก็ยังไม่พบเรือลำดังกล่าวแต่อย่างใดดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวเรือต่างๆที่วิ่งผ่านไปมาในเส้นทางท่าข้ามเกาะสุกรหรือว่าใกล้เคียงหากพบเจอผู้โดยสารหรือเรือผู้โดยสารลำดังกล่าวนั้นขอให้แจ้งมาด่วนที่นายกอบต.เกาะสมุย0897236129